พี่ก้อยนะคะจัญญาชัยยงค่ะมาจากประจวบนะคะมาจากประจวบพี่ก้อยทำอะไรไปครับกับธีรพรเฟสล็อก2ส่วนค่ะเฟสล็อก2ส่วนก็คือส่วนบนกับส่วนล่างอะเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวให้พี่ก้อยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะก่อนทำเป็นยังไงมายังไงบ้างครับก่อนทำเหรอก็ก่อนทำก็คือไอ้ตรงเนี้ยร่องน้ำหมากอะเราจะมีร่องน้ำหมากใช่ไหมฮะแล้วก็คนนี้เรียกอะไรอะร่องแก้มอะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยจะย้อยเขาเรียกอะไรมันจะย้อยมันจะย้อยตกก็ตรงคอมันก็จะคอย่นด้วยย่นแล้วก็รู้สึกมันจะมีเหนียงแต่นี่พอยกช่วงกลางไปมันดีขึ้นเลยตรงคอยังคิดว่าอีเราต้องทำช่วงล่างอีกไหมแต่เนี้ยไม่ต้องละทีแรกคิดว่าจะต้องสักตอนแรกคิดว่าจะต้องดึงคอด้วยแต่ถึงถ้าดูอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกับลูกก่อนร่องน้ำหมากร่องแก้มนี่คือหายเกลี้ยงเลยนะถือว่าดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ดูมานานไหมฮะกว่าจะมาทำไม่นานค่ะดูไม่นานเลยก็ดูก็ดูก็ประมาณ2เดือนมั้งเพราะว่าเราตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่เราก็ครับแล้วได้เทียบกับที่อื่นเทียบค่ะแล้วก็ได้เข้าไปด้วยอ๋อได้เข้าไปด้วยใช่แสดงว่าอะไรโดนใจถึงเลือกที่นี่ก็คุณหมอธีรพรนะคะเพราะเมื่อก่อนเคยกับคุณหมอผู้หญิงชื่ออะไรก็ไม่รู้นะยังมีไลน์ของคุณหมอท่านนั้นเลยแล้วเราก็ได้มีการวางวัดจำแต่ปรากฏว่ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยคุณเขาคืนเงินให้เรานะก็ไม่เป็นไรที่ว่าเราต้องกลับมาทำที่นี่อีกคุณหมออะไรยังมีไลน์คุณหมออยู่เลยไม่เป็นไรค่ะแล้วทำเนี่ยความเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเปลี่ยนเยอะมากเลยอ่ะก็คือเปลี่ยนเยอะนะมันก็ดูหน้าเราใสขึ้นจากมันนอกจากใสแล้วมันก็ตึงด้วยรูขุมขนเรามันดีขึ้นนะฮะอ๋อรูขุมขนด้วยใช่เพราะธรรมดาหน้าเราย่นเนี่ยมันอาจจะเป็นก็อะไรจุดกองไหมมันอะไรอย่างเงี้ยพอดึงไปมันก็เหมือนเขาเรียกหนังมันผิวหนังมันยืดผิวหนังตึงให้เราด้วยหน้าใสด้วยแล้วเห็นบอกแอบมาทำอีกฮะใช่แอบมาทำแล้วไม่บอกแล้วก็ไปเฉลยเอาทีหลังอ๋อไปเฉลยทีหลังเลยโชคดีโอแมสมันช่วยแล้วเป็นไงบ้างฮะก็ตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีอ๋อตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีนี่หมายถึงว่าตอนกลับเข้าบ้านไปใช่แล้วเขาว่ายังไงบ้างฮะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะทำมาแล้วอ๋อทำมาแล้วไม่ว่าอะไรทำแล้วดีขึ้นแต่เขาก็กังวลลูกก็กังวลนะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ทำจมูกอ่ะก็เราลมยานี่ไม่เป็นไรเราน้องปิดไปเลยก็ได้นะครูลมยาก็กลัวจะนี้มีความแต่ที่นี่วิสัญญีก็โอเคนะแต่ความดันเราจะขึ้นหน่อยเพราะเราเป็นคนที่กังวลตกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอก็ควบคุมได้ดีครับแต่ก็ทำมาก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีเลยก็หยุดยาประจำของเราแล้วก็กินต่อครับก็คือเบาหวานความดันนี่ใครเป็นก็สามารถทำได้มาได้เพราะบางคนเขาคิดว่าเป็นเบาหวานความดันอาจจะทำไม่ได้ใช่มาได้เลยค่ะแล้วก็หลังทำไปก็ไม่ต้องนอนพักฟื้นอะไรไม่ต้องเลยกลับได้เลยเดินเที่ยวไอคอนได้เลยค่ะเดินเที่ยวไอคอนได้เลยค่ะก็คือทำเสร็จปุ๊บใช้ชีวิตปกติค่ะเดินเที่ยวไอคอนอีกค่ะซื้อกระเป๋าด้วยก็ดีแมสมันช่วยนะพาปกครับเพราะคุณหมอบอกว่าไม่เราไม่ควรจะนอนนะเราต้องเดินบ้างเพื่อจะให้ความบวมความอะไรมันจะได้ฟื้นตัวได้เร็วก็คืออย่านอนเยอะใช่ต้องออกกำลังกายมากก็อยู่โรงแรมก็ลุกมาเดินลุกมาอะไรก็เดินมาเที่ยวห้างเลยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขภาพจิตดีไหมครับดีต้องดีแน่ๆเลยต้องดีแน่ๆพอเราเห็นหน้าเราก็รู้สึกสุขภาพจิตเราไม่ค่อยดีแล้วเป็นไงเมื่อก่อนดูกระจกส่องกระจกก็ไม่อยากดูไม่อยากดูแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็อยากดูบ่อยๆเลยอยากดูบ่อยๆนะฮะเหมือนถ้าเทียบเนี่ยเหมือนอายุเท่าไหร่ของตัวเองสมัยก่อนตอนนี้ถ้าเทียบหมายความว่าไงเหมือนเมื่อก่อนไหมเหมือนตอนเราสาวๆไหมไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนมันคนละแบบอ๋อคนละแบบกันตอนสาวๆมันก็จะใสอีกแบบนึงอันนี้ก็คือกระชับขึ้นอะไรอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่าเรายกช่วงบนเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ด้วยนะตรงอะไรวะตีนกาใช่ไหมกับตรงนี้นิดหน่อยนึกว่าเอ้ยล่องใต้ตาใช่ไหมได้ล่องใต้ตาไม่งั้นต้องพระธรรมราก็จะฉีดนะจะฉีดโบท็อกซ์มั่งฟิลเลอร์มั่งอะไรมั่งแต่เนี่ยแต่หลังจากนี้ยังไงก็ต้องดูแลเนาะ
จะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมทำเสร็จก็ต้องดูแลอีกเมนเทนดูแลตัวเองนะฮะไม่ใช่แบบทำเสร็จปุ๊บปล่อยเลยไม่ได้มันก็จะมีก็ด้วยอายุเราขนาดนี้แล้วนะนะครับเพราะว่าถ้าดูตอนแรกเนี่ยช่วงตรงนี้นะครับตรงหางตาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยคือเวลายิ้มมี่ตีนกามาเยอะแน่นอนมาเยอะแน่นอนแล้วก็ตรงใต้ตาก็จะเป็นย่นๆน่ะเป็นย่นๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลองแก้มลองน้ำหมากตรงคอนี่คือชัดมากนะฮะว่าตรงเนี้ยมันตึงเริ่มย่นแล้วแล้วก็ทำไปนี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นไม่ได้จริงๆไม่ได้ทำคอทำแค่หน้าแต่ได้คอด้วยได้แถมคอมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวฝากแนะนำหน่อยครับคนที่กำลังตัดสินใจมีปัญหาใช่คนไหนที่กำลังตัดสินใจว่าอยากจะทำก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะรับรองได้ผลไม่ผิดหวังแล้วก็สมราคาไม่ผิดหวังค่ะไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีอะไรไม่มีเก็บเพิ่มเลยค่ะราคาเดียวจบนะคะค่ะติดต่อกับน้องโจ้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ